ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ2566นี้นะครับในเรื่องนี้เนี่ยกรมบัญชีกลางนะครับเขาได้แจ้งขอให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ2567ก็คือวันที่1ตุลาคม2566นี้เนี่ยนะครับเขาได้แจ้งว่าสามารถที่จะยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าได้เป็นเวลา8เดือนก่อนที่เราจะครบอายุเกษียณและอายุราชการนะครับเพราะฉะนั้นสามารถยื่นได้ก่อนเลยซึ่งสามารถยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าได้ตั้งแต่1กุมภาพันธ์2566เป็นต้นไปแล้วนะครับเพื่อให้ข้าราชการลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะว่าเกษียณอายุเนี่ยได้รับบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการอย่างต่อเนื่องทั้งแบบที่เป็นการยื่นขอรับต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดโดยตรงหรือการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลางหรือโมบายแอปพลิเคชันตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่ที่ว.14ลงวันที่28มกราคม2565รวมทั้งการรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณของผู้ที่ปฏิบัติราชการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ก็สามารถนำเอาใบรับรองเวลาราชการทวีคูณเนี่ยไปแสดงต่อส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อคำนวณบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าได้8เดือนนั้นนะครับตรงนี้ที่เขาแจ้งไปแล้วนะครับกรมบัญชีกลางเนี่ยวันนี้นะครับเขามีการแจ้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าของข้าราชการลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุดังนี้นะครับ1ก็คือการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าเนี่ยสามารถยื่นได้เป็นเวลา8เดือนนะครับล่วงหน้าได้เป็นเวลา8เดือนเลยนะครับก็คือตั้งแต่1กุมภาพันธ์66เป็นต้นมาแล้วนะครับในส่วนของข้าราชการลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุผู้มีสิทธิ์เนี่ยจะต้องดำเนินการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญต่อส่วนราชการผู้ขอหรือส่วนราชการผู้เบิกแล้วแต่กรณีซึ่งในที่นี้เนี่ยส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือจังหวัดที่ผู้มีสิทธิ์รับราชการครั้งสุดท้ายนะครับ2เนี่ยเนื่องด้วยในปัจจุบันเนี่ยภารกิจการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เนี่ยได้สิ้นสุดลงแล้วดังนั้นการรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณของผู้ที่ปฏิบัติราชการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เพื่อคำนวณบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าจึงไม่สามารถดำเนินการได้นะครับตรงนี้รายละเอียดตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ว.321ลงวันที่8มิถุนายน2566นะครับตรงนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะครับที่กรมบัญชีกลางเนี่ยแจ้งซักซ้อมความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับยื่นการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้านั่นเองนะ